เรือหลวงช้างเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ลำใหม่ของกองทัพเรือมีขีดความสามารถในการควบคุมบังคับบัญชาการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกในภารกิจปกป้องประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยสามารถลำเลียงยานรบยุทโธปกรณ์และกำลังรบยกพลขึ้นบกจำนวน650นายตลอดจนสามารถสนับสนุนภารกิจการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลให้กับประชาชนสำหรับชื่อเรือหลวงช้างพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเรือตามชื่อของหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อเรือรบไทยนำมาซึ่งความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจสู่กองทัพเรือและกำลังพลประจำเรือหลวงช้างอย่างหาที่สุดมิได้ทั้งนี้กองทัพเรือได้ลงนามสัญญาจ้างกับบริษัท CSSC ซึ่งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือโดยการสร้างเรือได้มีความก้าวหน้าตามลำดับจนเสร็จสมบูรณ์ผ่านการทดสอบการใช้เรือตามเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีคุณลักษณะความสามารถและระบบต่างๆอันประกอบด้วยความยาวตลอดลำเรือ213เมตรความกว้าง28เมตรรวมทั้งมีระบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่และเครื่องไฟฟ้าตลอดจนมีระบบเดินเรือระบบอาวุธและระบบอู่ลอยภายในเรือที่ทันสมัยบริษัท CSSC ได้จัดพิธีส่งมอบเรืออย่างเป็นทางการให้กับกองทัพเรือเมื่อวันที่17เมษายน2566โดยมีพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นเดินทางไปเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือณบริษัท CSSC เมืองเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเริ่มเดินทางออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังประเทศไทยในวันที่18เมษายน2566ต่อมาเรือหลวงช้างพร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือได้เดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่25เมษายน2566กองทัพเรือจึงได้จัดพิธีต้อนรับเรือหลวงช้างพร้อมด้วยกำลังพลประจำเรือหลวงช้างจำนวน196นายในวันดังกล่าวณท่าเทียบเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองทัพเรือผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานราชการตลอดจนญาติพี่น้องของกำลังพลเรือหลวงช้างรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับด้วยความปลื้มยินดีทั้งนี้นับเป็นความปลื้มปิติและความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดมิได้ที่กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงประกอบพิธีเจิมเรือหลวงช้างในวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567เวลา17นาฬิกาณท่าเรือจุกเสม็ดการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจึงขอเชิญประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน